หลังจากที่เวียดเจ็ i แอร์ไลนะครับได้มีการตัดริบบินครับเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศไทยไปยังเวียดนามเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าไม่พอนะครับต้องการที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจให้มากกว่านี้ครับโดยทางเวียดเจ็ i แอร์ไลนะครับต้องการที่จะครอบคลุมเส้นทางบินของเท้าให้ทั่วภูมิภาคอาเซียนเลยนะครับเรามาติดตามกันดีกว่านะครับว่าเขานนั้นจะทําได้จริงหรือเปล่าครับ โดยสายการบินเวียดเจ็ตกำลังเลงที่จะเปิดเส้นทางบินเพิ่มเติมจากกรุงฮานอยมายังกรุงเทพมหานครหลังจากที่เปิดเส้นทางจากโฮจิมินถึงกรุงเทพไปแล้วนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปิดเส้นทางบินในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มเติมอีกสองประเทศนั่นคือที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียนอกจากนี้ยังเลงที่จะเปิดเส้นทางบินไปยังประเทศในเอเชียตอนบนอย่างเกาหลีใต้สองแห่งคือกรุงโซลและปูซานรวมไปถึงไต้หวันอีกด้วย รวมถึงมีแผนที่จะเพิ่มจํานวนเครื่องบินเพื่อรองรับกับการเปิดเส้นทางบินเพิ่มจากปัจจุบันที่มีเครื่องบินรุ่น Airbus A320 จํานวน6ลำเวียเจ็ทแอร์ไลน์นั้นมีแผนที่จะเพิ่มเป็น20ลำภายในปี2015 นอกจากเป้าหมายในการบุกเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศแล้วล่าสุดเวียดเจตนั้นยังได้ส่วนแบ่งการตลาดสายการบินในประเทศเพิ่มขึ้นด้วยโดยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําอันดับสองในประเทศต่อจากสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติที่ครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่68%ส่วนเวียดเจตนั้นขึ้นมาเป็นอันดับสองด้วยสัดส่วน16%จากก่อนหน้านี้อยู่ที่13%เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีอัตราการโดยสารหรือเคบินแฟกเตอร์สูงถึง90%จากที่ตั้งเป้าหมายไว้เพียงแค80่80%ทั้งนี้กลยุทธ์ของเวียเจ็ตแอร์ไลน์เดินไปในทิศทางเดียวกันกับสายการบินแอร์เอเียที่ตัดลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นลงรวมไปถึงการจัดการระบบชำระตั๋วด้วยตนเองและไม่มุ่งเน้นใช้งบโฆษณามากนักแต่จะเน้นการทำกิจกรรมการตลาดในโอกาสสำคัญอย่างเช่นวันหยุดยาวประจำปี อย่างไรก็ตามเวียดเจ็ทแอร์ไลน์ยังต้องปรับทัศนคติของผู้โดยสารที่ต้องการบริการที่ดีเลิศเนื่องจากสายการบินต้นทุนต่ำนั้นยังเป็นของใหม่สำหรับชาวเวียดนามอย่างไรก็ตามจำนวนประชากรชนชั้นกลางของเวียดนามที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นโอกาสสำคัญของสายการบินต้นทุนต่ำที่จะขยายธุรกิจได้ ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับว่าธุรกิจของเวียดเจ็ตแอร์ไลนั้นจะบินไปได้ไกลแค่ไหนนะครับแล้วก็จะบินไปทั่วอาเซียนจริงหรือไม่และนี่ก็คือความน่าสนใจของอาเซียนคอร์ปอเรทที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หมดเวลาของผมอีกแล้วครับต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ